สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนําเสนอในเรื่องราวของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนวัตกรรมต่างๆทางการแพทย์นะคะแนวทางพัฒนาในการรักษานะคะรวมถึงทุกอย่างในเรื่องราวของสุขภาพเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รู้เท่าทันในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะจะได้ดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวให้มีสุขภาพดีด้วยนะคะแน่นอนเราพบกันเป็นประจำค่ะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าต่อเนื่องนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะว่าเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องราวของการรักษามะเร็งเต้านมว่าโหเดี๋ยวนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วก็มีข่าวดีสำหรับคุณผู้หญิงหลายๆท่านที่กังวลใจในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยนะคะมะเร็งเต้านมว่าต้องถูกอัดบี้แบนโหเจ็บทรมานเหลือเกินเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆแล้วแต่ต่อเนื่องค่ะจากในเรื่องของเทคโนโลยีก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลแล้วก็โครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีแขกรับเชิญพิเศษถึง3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกที่ยังคงอยู่กับเรานะคะอย่างจากที่แล้วนะคะที่มาให้ความรู้กันในเรื่องของมะเร็งเต้านมแล้วก็เทคโนโลยีของเครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบันนี้นะคะท่านมาจากสภากาชาติไทยค่ะท่านเป็นศัลยแพทย์ของศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถสภากาชาติไทยนะคะท่านอาจารย์นายแพทย์อธิสพันธ์จุลกัตถภะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะรบกวนอาจารย์อีก1สัปดาห์นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวอาจารย์พาแขกรับเชิญมาอีก2ท่านด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถสภากาชาติไทยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เราฟังอีกครั้งนึงว่าศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงและเป็นที่มาอย่างไรวันนี้อาจารย์ถึงพาทั้งสองท่านมาให้เราได้พูดคุยกันนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับคุณนิพารัตนานนท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สองนะคะก็ขอต้อนรับคุณรัศมีระบานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะจากศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถสภากาชาดไทยนั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์ค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยว่าวันนี้ทำไมอาจารย์ถึงเชิญแขกทั้งสองท่านแขกพิเศษมานั่งคุยกันในรายการกับเราต่อเนื่องค่ะก็จริงๆเรื่องกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นชื่อเฉพาะนะฮะของกลุ่มที่เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของศูนย์เศรษฐกิจเนื่องจากศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจบรมราชินีนาถรัชกาลที่9นะครับที่ว่าฉันอยากให้ศูนย์นี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงนะครับท่านเคยมีพระราชสวนีไว้ว่าอย่างนั้นการตรวจรักษาที่เราได้คุยคราวที่แล้วนะมันจะเหมือนกับไม่สมบูรณ์นะครับถ้ามันไม่มีการดูแลคนไข้นอกเหนือจากตัวโรคออกไปค่ะนะครับการดูแลคนไข้ที่เราซัพพอร์ตกรุ๊ปแล้วกันนะฮะกลุ่มคนสนับสนุนเนี่ยมีมานานแล้วค่ะในประเทศที่ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อมานะฮะก็จะเป็นที่เรียกเป็น League of Friends แต่เขาก็จะทำทุกอย่างเลยทำเรื่องบริจาคประชากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็แนวทางจริงเนี่ยเนื่องจากอาจารย์กฤตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเนี่ยวัน36 ปีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่ามีประโยชน์ในเมืองไทยเมื่อตอนที่อาจารย์มาใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่มีลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นจริงเป็นจังนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ได้คราวที่เราได้เคยเรียนว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยรอดนะฮะแล้วก็อยู่ได้อีกนานเลยนะก็หลายๆท่านก็หลังจากรักษาแล้วมีประสบการณ์ซึ่งอาจจะช่วงที่รับการรักษาเนี่ยกังวลมีความทรมานทนทุกข์ต่างๆก็อยากจะช่วยคนอื่นนะครับเข้ามานอกจากตัวคนไข้เองซึ่งครบการรักษาแล้วเนี่ยก็จะเป็นญาติสนิทมิตรสหายของคนไข้กลุ่มนี้ก็จะตามมาด้วยนะครับทำอะไรได้บ้างเยอะเลยอันแรกก่อนคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้ความกังวลเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าการที่บอกว่าสมาชิกของกลุ่มบางคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเขาก็จะช่วยทำให้คนไข้เริ่มมีความรู้สึกที่มันไม่คือคงไม่ 100% นะที่จะขจัดความกังวลแต่ก็จะลดลงไปได้เยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วการรักษาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะซึ่งทำให้มีเช่นข่าววิทยาที่พูดเรื่องผมร่วงนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงะนะครับหรือแม้แต่ลายที่ถูกตัดหน้าอกไปแล้วใส่เสื้อผ้าเนี่ยคนอื่นบอก
ดูก็ไม่ค่อยชัดนะแต่เจ้าตัวเนี่ยจะรู้ตลอดว่าหน้าอกเราไม่มีอยู่ข้างหนึ่งคนเขาจะรู้เนี่ยเดินไปก็จะเจอตูค่อมๆไปอะไรเงี้ยก็เอามือบังๆเอาของบังๆหลบสังคมไปนะซึ่งทำให้ความมั่นใจในการใช้ชีวิตเนี่ยมันลดน้อยถอยไปซึ่งอันเนี้ยกลุ่มอาสาสมัครเราก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะครับมีการทำอะไรต่างๆเพื่อจะช่วยลดไอ้ภาพลักษณ์ที่มันสูญเสียไปนะฮะนอกจากนั้นก็ช่วยกลุ่มทำงานร่วมกันกับแพทย์และพยาบาลนะครับเราไม่ได้ปล่อยให้อาสาสมัครทำงานแบบโยนลงไปกลางน้ำแล้วให้ว่ายเขาเองก็จะมีแพทย์มีพยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มอาสาสมัครมากนะครับเวลาไปออกหน่วยเพื่อจะให้ความรู้ก็จะมีพยาบาลไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เป็นทำงานเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเหมือนญาติกันอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากคนไข้ที่ปกติเรารักษาเป็นนานๆเนี่ยมันความรู้สึกมันเริ่มมันไม่ใช่คนไข้กับแพทย์และกับพยาบาลแล้วมันเสมือนเป็นเพื่อนนะครับบางคนเขาก็มองเราเหมือนเป็นญาติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่ผมว่ามันไปเติมใช้ภาษาอย่างนี้ก็เรียกเติมเต็มในส่วนที่มันจะขาดหายไปนะครับแล้วศูนย์นี้ตั้งมาชอบอาจารย์กลุ่มเนี่ยตั้งมาพร้อมกับศูนย์เลยไหมคะอาจารย์หรือว่าตั้งมาทีหลังและตั้งมานานเท่าไหร่ถ้าจะเป็นรูปแบบเนี่ยต้องตั้งมาเดี๋ยวต้องให้อาสาสมัครเขากลุ่มสมัครตัวแทนนะฮะให้เล่าให้ฟังว่าอย่างไรนะเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่จริงแล้วเรามีอาสาสมัครเข้ามาหลายรุ่นนะฮะแต่รุ่นที่เห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่อยู่กับเรานานที่สุดบางกลุ่มก็เคยอยู่กับเราแล้วก็ตอนหลังก็เนื่องจากการเดินทางการอะไรไม่สะดวกเขาก็ไปแล้วก็ยังมีจิตอาสาเข้าไปจัดตั้งกลุ่มที่อื่นนะครับก็มีนะฮะหลายที่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะมุ่งกับคนไข้ที่รักษาอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจแต่คนไข้ที่อื่นที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เองก็เคยมีหลายท่านที่มาแล้วก็แวะมาคุยมารับบริการอะไรต่างๆเพราะว่าบริการที่ทางกลุ่มอาสาสมัครให้เนี่ยเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจากโรงพยาบาลอื่นก็มีโรงพยาบาลอื่นก็มีแต่ที่นี่ดูแลให้นะคะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยถึงที่มาคงจะต้องถามทั้งสองท่านก่อนเมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วว่าจะเป็นผู้ที่ถ้าไม่เป็นผู้ป่วยก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยมาก่อนอาจจะต้องถามทีละท่านเลยว่าท่านเป็นอะไรอย่างไรท่านถึงได้มาดูแลแล้วมาเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนได้ขอเนี่ยเรียนถามคุณรัศมีนรบาลก่อนละกันนะคะค่ะว่ารอยยิ้มหวานๆอย่างนี้เป็นอะไรมาก่อนคะเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับว่าแล้วบริษัทการบินไทยค่ะโหค่ะเป็นนางฟ้านี่เองนะคะค่ะเกษียณแล้วก็เลยมาช่วยงานทางนี้เนื่องจากว่ามีเพื่อนซึ่งเคยเป็นแล้วก็มารักษาที่นี่ค่ะหลังจากที่เกษียณแล้วก็มารวมตัวกันมาช่วยกันทำงานในด้านดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากคุณหมอนะคะให้การสนับสนุนทางด้านต่างๆที่คนไข้ต้องการค่ะจริงๆก็คือว่าเพื่อนแสดงว่าเป็นเพื่อนที่รักกันมากมารักษาแล้วก็ชวนกันมาแล้วก็พอหลังพอคือเพื่อนก็หายเรียบร้อยก็รักษาเสร็จแล้วก็เพื่อนก็เลยชวนมาค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะค่ะซึ่งโครงการอันนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ทางศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทีนี้แต่ก็เลยมีการสนับสนุนให้มีจิตอาสาโดยการชักนำของศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤตจาตมระซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถค่ะสภากาชาดไทยพวกเราก็ได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วก็พร้อมกันที่จะเปิดห้องเพื่อจะสร้างให้ภาพลักษณ์เต็มรูปแบบเมื่อปี2552ค่ะ2552ค่ะแล้วก็เราเรียกกันว่าเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในภาษาอังกฤษว่า friend help friend ค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยที่เราไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งจัดหาทุนกันเองในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวเราต้องมาถามทีว่าเดี๋ยวกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามคุณทิพาก่อนละกันค่ะว่าในที่มาที่ไปของคุณทิพาท้องการมาเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้นะคะค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะได้ค่ะค่ะคือตอนที่ยังทำงานใกล้ๆเกษียณนะคะก็เป็นมะเร็งเต้านมก็ได้ค่ะเคยเป็นนะคะก็ได้มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะคะโดยอาจารย์ในแพทย์กฤตนะคะเป็นผู้รักษาให้ก็ท่านก็ได้ใช้วิวัฒนาการที่ตัดแบบเก็บเต้านมนะคะนะคะก็โชคดีว่า
ได้การรับการรักษาที่ดีมากแล้วก็ประทับใจมากๆเลยว่าเมื่อหายดีแล้วเกษียณเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะทำอะไรตอบแทนนะคะตอบแทนอาจารย์ตอบแทนโรงพยาบาลแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนทั่วๆไปที่เคยเป็นที่กำลังเป็นอยู่นะคะว่าเราสามารถที่จะผ่านตรงนี้มาได้ด้วยดีเนี่ยเราทำยังไงถึงจะให้คนอื่นเนี่ยผ่านขั้นตอนวิกฤตตรงนี้ได้เหมือนอย่างที่เราเคยผ่านค่ะก็เกษียณปี650นะคะก็ทำมาก็10ปีก็คือจากเกษียณก็คือทำมาพอรักษาปุ๊บหายปุ๊บก็เข้ามาดูแลเลยโอ้โหนะคะเรียกว่าน่ารักมากๆเพราะว่าเป็นอาสาเป็นงานอาสาสมัครอย่างที่คุณศรีบอกคือไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยสำหรับหน่วยงานในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์คะทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ยืนยันได้ว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไม่ได้แปลว่าแบบจะต้องเสียชีวิตการรักษาคือหายแล้วก็ใช้ชีวิตได้แล้วออกมาช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยซ้ำนะคะจริงๆถ้าไม่บอกเนี่ยเรายิ้มหวานอย่างนี้นะไม่ทราบเลยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนของคุณรัศมีด้วยก็ยังตอนนี้ก็ยังแข็งแรงได้แต่มาทำกิจกรรมนี้อยู่ด้วยกันด้วยยังทำกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าทีมด้วยเป็นหัวหน้าทีมด้วยนี่แสดงว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยืนยันได้เลยใช่ไหมอาจารย์นะคะคือมีตัวเป็นมานั่งในรายการได้เห็นเลยว่าโหนี่หายแล้วนะแข็งแรงนี่ก็เป็นหนึ่งกำลังนี่เป็นกำลังใจสำคัญเลยนะคะการได้เห็นคนที่เคยป่วยแล้วก็ยังแข็งแรงสดใสก็ทำให้เราคนที่ป่วยนึกออกเลยว่าเขาจะใจชื้นขนาดไหนแบบอุ๊ยเดี๋ยวเราก็จะหายนะเดี๋ยวเราก็จะแข็งแรงได้อย่างนี้นี่น่าจะเป็นหนึ่งในยาใจที่ดีเลยนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยทั้งสองท่านก็เป็นหนึ่งเป็นผู้ป่วยสองก็คือเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทเพื่อนสนิทของผู้ป่วยที่ปัจจุบันก็คือชวนกันมาแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมผู้ป่วยก็เป็นหัวหน้าทีมด้วยผมฟังแล้วชื่นใจมากนี่มาถามต่อถึงเรื่องกิจกรรมดีกว่านะคะเมื่อกี้คุยค้างไว้ถึงเรื่องของโครงการแล้วนะคะเรื่องของกิจกรรมที่โครงการทำรัศมีมีอะไรบ้างคะกิจกรรมเนี่ยโดยหลักใหญ่ๆก็คือการให้บริการหลังจากที่มีการให้เคมีบำบัดแล้วผู้ป่วยก็จะมีอาการต่างๆอย่างเช่นว่ามีผมร่วงแล้วก็เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆซึ่งทางเพื่อนๆในกลุ่มที่เคยเป็นแล้วเนี่ยก็จะให้คำปรึกษาว่าจะปฏิบัติตัวยังไงจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเพราะบางคนก็จะวิตกกังวลว่าเราจะอยู่กับเข้าไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างเดิมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขากังวลก็คือภาพลักษณ์ของเขาเองค่ะเราต้องการให้เขารู้ถึงว่าขั้นตอนในการรักษาเนี่ยเป็นยังไงก่อนพอถึงตรงช่วงนี้แล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เนื่องจากว่าผมร่วงผิวพรรณไม่สวยงามเมื่อมาทางศูนย์เราเนี่ยนะคะกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนก็จะจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเช่นพวกที่ผมร่วงเราก็จะมีวิกผมให้มีผ้าพกผมนะคะแล้วก็จัดหาพวกสำหรับพวกที่ตัดเต้านมทิ้งเราก็จะมีทั้งอุปกรณ์ที่เป็นเต้านมเทียมซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจัดทำขึ้นมาโดยที่การออกแบบเนี่ยก็โดยนายแพทย์ผู้นี้เองอะค่ะนายแพทย์อาทิตย์สภัทรนะคะค่ะเราก็จะใช้แบบค่ะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ใช้อันนี้โดยย่อก็คือว่าเราจะมีแพทเทิร์นเนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับทำวางไปบนผ้าที่เป็นอัดใหญ่นะคะแล้วก็วาดตามแบบนี้แล้วก็สามารถจะนำมาตัดกรอบตัดกรอบแล้วก็เอามาอย่างตามตัวอย่างที่เห็นข้างล่างเนี่ยนะคะงั้นเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะหยิบค่อยหยิบมาดูกันอีกทีนึงเนี่ยแล้วเราก็จะให้นอกจากว่าให้พวกช่วยซัพพอร์ตหลายๆอย่างแล้วจะมีอะไรเพิ่มไหมคะก็มีการเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มคุยกันระหว่างผู้ที่ป่วยมะเร็งและกับผู้ที่เคยป่วยกลุ่มอาสาที่เป็นเคยป่วยนะคะผู้ป่วยใหม่แล้วก็จะมีพยาบาลนะคะผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการรักษาแล้วก็ตอบคำถามกันซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าคือพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่เคยเป็นมะเร็งนะคะไม่ทราบว่าไอ้ค่ายคีโมหรือว่าฉายแสงเนี่ยรู้สึกยังไงเคยเป็นคนให้ใช่ค่ะแต่จิตอาสาเนี่ยที่เคยผ่านการรักษามาเนี่ยจะคุยกับเขาแล้วก็จะให้กำลังใจกันได้ว่าเพราะว่า
ทุกคนพอรู้ว่าให้เคมก็จะตกใจกลัวมากนะคะใช้แสงก็โอ้จะเจ็บไหมมันจะไหม้ไหมอะไรเงี้ยนะเราผ่านตรงนี้มาได้โดยที่มันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่เขาคิดพอเราคุยให้เขาฟังว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะคะและเขาก็ช่วยคลายความกังวลเขาได้นะคะนั่นเป็นยาสำคัญเลยก็คือมีการพบกลุ่มพบกลุ่มค่ะเข้ากลุ่มจัดพบกลุ่มนะคะค่ะนั้นย้อนถามคุณหมอค่ะคุณหมอคะแล้วเวลาพอมีคนไข้ใหม่มาอย่างเงี้ยค่ะเราจะส่งทีมเข้ามาคุยเลยหรือว่าเป็นแนะนำคนไข้แล้วส่งเข้าไปในศูนย์ในกลุ่มเนี่ยค่ะอาจารย์คือคนไข้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยการรักษาก็จะต่างกันนะครับอย่างรายที่เอาง่ายๆก่อนเรื่องว่าต้องมีการรักษาที่ไม่สามารถเก็บเต้านมไว้ได้คือต้องตัดทิ้งเนี่ยเราก็จะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ตรงส่วนที่เรามาให้ตอนหลังเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่แรกว่า คนไข้กลุ่มเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรช่วยได้ไหมหลังผ่าตัดใหม่ๆจริงๆเราก็มีนวัตกรรมที่ทำร่วมกับบริษัทที่ทำเสื้อยกทรงนะฮะ เป็นเสื้อสำหรับคนไข้ที่เป็นต้องถูกตัดเต้านมทิ้งข้างๆ นะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเสริมเข้าไปแต่ว่าในส่วนของกลุ่มอาสาสมัครเองในแง่นี้ก็จะช่วยในแง่เรื่องที่ทำเต้านมเทียมนะให้กับคนไข้แล้วก็มีการประยุกต์หรือปรับเสื้อชั้นในของคนไข้เนี่ยหรือเสื้อในที่ไซส์ที่คนไข้ใช้อยู่แล้วเนี่ยให้เหมาะที่จะใส่เต้านมเทียมเข้าไปได้เต้านมเทียมเนี่ยก็ต้องนอกจากขนาดรูปทรงน้ำหนักเนี่ยก็ต้องไปด้วยให้มันให้คุ้นง่ายใส่แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าคนนอกมองก็เสมือนว่าเรายังมีเต้านมอยู่ทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำเยอะมากนะครับเพราะว่าคนไข้ที่ตัดก็ยังเป็นน่าเสียดายว่าจะต้องตัดเต้านมที่ทั้งข้างก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับยังมีอยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับส่วนที่สองก็คือส่วนที่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวิกผมผ้าคลุมผมอะไรต่างๆเนี่ยคนไข้ที่ให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยอย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่ผมจะร่วงมากร่วงมากน้อยอีกเรื่องนึงตีร่วงแค่ 20% แล้วคนไข้เรื่องใหญ่ละเขาก็ไม่ได้แหละเขาต้องหาวิกมาใส่มีผ้าคลุมผมมาบางรายเนี่ยร่วงมากจนเขาถึงต้องโกนนะพวกนี้ก็จะมีวิกเนี่ยที่เราให้เนี่ยเราไม่ได้ทำวิกเองนะครับเพราะกระบวนการทำวิกเนี่ยเป็นอันที่ยุ่งยากมากแต่ก็จะมีวิกให้กับคนไข้ซึ่งก็ได้จากการที่ว่ากลุ่มอาสาสมัครเขาช่วยกันระดมทุนมีผู้บริจาคบ้างแล้วมาซอยมาตัดแล้วก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นช่างเสริมสวยแต่งผมเนี่ยให้เข้ากับของผู้ป่วยนะวิกอันนั้นๆใช่เป็นวิกใหม่เข้าไปนะครับวิกที่มีคุณภาพดีนะครับเอาไปก็จะอันนี้จะช่วยทำให้คนไข้เวลาไปใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นถามว่ามันเหมือนปกติไหมก็ไม่เหมือนแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไปแล้วศีรษะผมร่วงเป็นกระจุกกระจุกหรือว่าโกนศีรษะไปสวมหมวกอะไรก็ไม่รู้เขาก็ดูมันไม่ดีแต่ผ้าคลุมผมเนี่ยมันกลายเป็นคนแฟชั่นใช่คนล้ำยุคล้ำสมัยไปด้วยอ่ะนี่กำลังฮิตเลยค่ะอาจารย์แบบดูสปอร์ตดูเป็นนักกีฬาอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือในเรื่องของการเสริมในเรื่องของคนข้างเคียงที่ขาดไปแต่ว่าก่อนที่เหมือนกับพอสมมติว่าแบบจิ้มแค่ถามว่าแบบเวลาบางคนเนี่ยพอรู้เหมือนเป็นเหมือนลงทันนะอาจารย์จะต้องบอกเขาว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วนะบางเคสที่อาจจะดูแบบใจเขาเกิดเศร้าหมองเลยอย่างเงี้ยอันจะส่งเข้าไปคุยก่อนเลยไหมคะจ๊ะคือจริงๆแล้วเราอย่างที่เรียนว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์พยาบาลแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครแพทย์ยังไงก็ต้องเป็นคนที่ต้องพูดกับคนไข้แล้วต้องบอกว่าเป็นอะไรแล้วก็แนวทางเป็นยังไงแต่การลงรายละเอียดเนี่ยเรามีพยาบาลซึ่งเรียกเป็นพยาบาลเฉพาะนะฮะภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วก็ใช้เรียกเป็นเคสแมเนเจอร์คือคนนึงจะดูคนไข้ตั้งแต่ต้นจนถึงจบแล้วก็ต่อเนื่องไปนะก็คือรู้จักคนไข้ดีนะพูดพยาบาลกลุ่มนี้จะเป็นพยาบาลที่คุยกับคนไข้เกี่ยวกับเรื่องในทั้งการผ่าตัดก็ได้ผลข้างเคียงโดยทั่วไปได้แม้จะไม่มีประสบการณ์ก็ตามนะครับแต่ก็จะรู้ว่าถ้าให้ยากลุ่มนี้โอกาสจะเป็นอย่างนี้เป็นเบื้องต้นนะครับคราวนี้อาสาสมัครเข้าไปตอนไหนอาสาสมัครเนี่ยบางทีตั้งแต่แรกก็ได้พอคนรู้ว่าจะให้ยาเคมีเนี่ยจะต้องผมร่วงจะต้องถูกตัดหน้าอกเนี่ยอาจจะไปคุยกันก่อนไปดูกันก่อนว่าเรามีตรงนี้นะเพราะนักสมัครเนี่ยเข้าไปได้ตั้งแต่ระยะแรกๆนะครับเพียงแต่ว่าบทบาทที่สิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะยังไม่มีผลทีเดียวนักแต่ตอนหลังนี่ก็พอคนไข้ก็รู้แล้วถ้ามีมาที่นี่ได้นะครับก็มาตามวันและเวลาที่เปิดทำการนะครับแล้วหลายๆคนก็คล้ายๆเหมือน
ุนทิพานี่คือว่าพอจบการรักษาค่ะกลับเป็นมาช่วยเราอีกนะครับคือบางครั้งเนี่ยไม่สามารถมาเป็นกิจกรรมประจำทุกสัปดาห์ได้ค่ะพวกนี้ก็จะคอยฟังข่าวก็จะมีกลุ่มกันอยู่ว่าถ้ามีงานใหญ่ๆเนี่ยระดมคนไปช่วยเช่นเวลาไปออกที่สยามพารากอนอะไรเงี้ยนะฮะต้องใช้คนเยอะก็จะมาแบบไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดนะครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดว่าเหมือนกับเวลาทำการศูนย์แสดงว่ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนี้คือต้องอยู่ประจำที่ศูนย์เลยเหรอคะมีในเวลาทำการเลยไหมคะทำงานประจำวันพุธกับพฤหัสนะคะ อาทิตย์ละ2วันพุธกับพฤหัสค่ะ10โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งทุกพุธพฤหัสค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครจะอยากจะพูดคุยอาจารย์ก็จะส่งต่อเลยแนะนำพยาบาลคุณพยาบาลจะแนะนำว่าให้ลองมาคุยกับที่นี่แต่คือนัดมาวันพุธกับพฤหัสตั้งแต่10โมงเช้าถึง10ครึ่งค่ะเอา10ครึ่งจนถึงเย็นบ่าย3ครึ่งบ่าย3ครึ่งเลยที่อาคารว่องวานิชชั้นใต้ดินค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าเยอะไหมคะก็เยอะค่ะเยอะค่ะคนไข้เยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้รับเฉพาะคนไข้ที่รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาเขาทราบข่าวกันมาจากที่อื่นมาจากต่างจังหวัดมาจากไหนก็มาจากศรีลังกายังเคยมาเลยมาขอเต้านมจากต่างประเทศก็มาแล้วก็อยากจะได้ในลักษณะที่ว่ามันไม่มีขายในท้องตลาดเนื่องจากว่าขนาดใหญ่มากเราก็จัดทำให้สักประมาณ2ชั่วโมงไปทานข้าวกลับมาแล้วเดี๋ยวมารับไปเลยแล้วก็จะกลับประเทศเขาเลยอย่างนี้ก็มีค่ะเยี่ยมเลยเดี๋ยวรายละเอียดเราจะได้คงจะได้ถามแล้วก็คุยกันรายละเอียดทีนึงเพราะว่าเตรียมมาเยอะแยะเลยนะแต่อันนี้คือถามคร่าวๆก่อนว่าแต่ว่ารับนี่คือไม่ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ทางจุฬาหรือว่าศูนย์เศรษฐกิจบรมชนีนาถหรือว่าในสภากาชาดอย่างเดียวรับหมดแล้วแถมยังต่างประเทศก็ทราบข่าวก็มาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรายละเอียดอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปดูใน Facebook หรือเว็บไซต์ได้ไหมคะมีเป็น Facebook กลุ่มหรือเปล่าคะคืออันนี้ต้องยอมรับเป็นจุดอาจจะจุดไม่ใช่จุดแข็งของเรานะครับเพราะว่าทุกคนทำงานหมดก็เลยไม่มีคนทำด้านนี้ก็พยายามทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสามารถติดต่อได้นะครับเข้ามาดูเดี๋ยวเราจะมีภาพของกิจกรรมที่ได้ทำกันนะครับก็มีเป็นมีไปออกข้างนอกบ้างเหมือนกันเร็วๆนี้เนี่ยอีกสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีที่เขาไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวก็ยังมีกิจกรรมที่ออกเชิงรุกด้วยโหเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอรายการออกแล้วจะมีหลายๆคนคงอยากจะอาสามาช่วยเดี๋ยวจิ้มเป็นหาคนมาช่วยทำเป็นเพจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้มีคนคือจริงคือที่ถามเพราะว่าหลายๆคนพอฟังแล้วสนใจจังหนึ่งคือสนใจอยากจะมาช่วยเป็นหนึ่งในอาสาสองก็คือว่ามีคนในครอบครัวหรือว่าตัวเองอาจจะเป็นผู้ป่วยอยู่แต่ก็ไม่ได้รักษาที่นี่อย่างแรกคือไม่ได้รักษาที่นี่เดินมาจะได้ไหมเป็นคนนอกเขาจะรับหรือเปล่านี่มาจากต่างจังหวัดด้วยจริงคือได้หมดรับหมดใช่ไหมคะเปิดวันพุธพฤหัสนะคะ10โมงครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะตามกิจกรรมหลายๆที่ได้มาจะมีจัดอีเวนต์ที่ไหนยังไงอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นอันว่าสรุปว่าเปิดรับหมดยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนะกระทั่งคนต่างประเทศมาก็รับได้โหรับทำเสื้อชั้นในให้เฉพาะ2ไปเดินช้อปปิ้งทานข้าว2ชั่วโมงกลับมาได้เลยนะคะที่ในประเทศเขาก็ไม่ได้มีเฉพาะอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันในช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเชิญชาวบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศขอ
ขอต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอนะคะวันนี้เรามีโครงการดีๆนะคะเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มดีๆที่มีน้ำใจแล้วก็เป็นจิตอาสามากๆนะคะสำหรับกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์เศรษฐกิจกรมราชินีนาถสภากาชาดไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราได้เมื่อในก่อนเบรกเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกันไปแล้วถึงที่มาว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งก็คือผู้ป่วยสองก็คือเป็นเพื่อนสนิทนะคะเป็นคนที่รู้จักกับผู้ป่วยแล้วก็มาทำงานอาสาตรงนี้แล้วรวมถึงตอนช่วงท้ายเราก็ได้บอกไปว่าใครมาปรึกษาใครอยากจะมีปัญหาอยากจะเข้ามารับความช่วยเหลือโดยกลุ่มนี้ก็ยินดีมากๆนะคะมีชาวต่างประเทศใช่ไหมคะในรบกวนเล่าให้ฟังอีกทีนึงได้ไหมคะจากศรีลังกาจากศรีลังกาค่ะก็มาให้คีโมเสร็จแล้วก็พยายามที่จะหาซื้อเต้านมโดยที่ว่ามันไม่สามารถจะไซส์ที่มันจะไม่กระชับกับตัวเองค่ะก็หาไม่ได้ก็เลยลองแวะมาดูแล้วเขาก็ปรึกษาว่าเนี่ยเขาเนี่ยมีขนาดเท่านี้จะทำให้เขาได้ไหมเราก็มีเครื่องมือพร้อมพักพวกพร้อมที่จะลงมือทำแพทเทิร์นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ใช้เส้นใยมากมายแล้วก็ทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาต้องการ made to order ใช่ค่ะทำได้ตามสั่งเขาเป็นคนตัวใหญ่ด้วยค่ะเป็นชาวศรีลังกาแล้วเราก็เลยให้เข้าไปหลายชิ้นเลยค่ะเพื่อว่าจะได้ไปใช้เพราะว่าท่านอาจจะหายากเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่สามารถจะหาซื้อได้ได้ที่นู่นด้วยนะคะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนี่เห็นจากแล้วเพราะว่าวันนี้ได้เตรียมทางกลุ่มได้เตรียมภาพนะคะกิจกรรมตัวอย่างเพราะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่านอกจากจะอยู่ในเชิงรับก็คือว่าตั้งอยู่ที่กลุ่มแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือยังมีการทำงานในเชิงรุกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะงั้นเดี๋ยวขอให้ชมภาพนะคะจะได้มีการอธิบายภาพไปพร้อมๆกันว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่จากกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยจะมีเป็นประจำปีมีเป็นอะไรบ้างไหมคะอาจารย์อันนี้คือภาพกลุ่มนะครับกลุ่มที่บอกว่าก็มีแพทย์มีพยาบาลอยู่นี้ด้วยค่ะนะครับมันมีลูกของพยาบาลด้วยมาเป็นหน่วยเพิ่มความสดใสใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะนะครับเด็กๆก็จะได้ที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มมีกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็นะผู้ป่วยจะใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครนั่งที่เห็นหน้าแล้วมีพยาบาลเป็นคนนำในการคุยกันแนะนำให้รู้จักกันใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยนะให้แชร์ประสบการณ์กันนะครับนี่ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยกังวลน้อยลงคุณนิพาน่าจะเป็นคนหนึ่งในนั้นตลอดใช่ไหมคะนี่เป็นกิจกรรมที่ว่าทำนะที่บอกว่ามีทั้งเนี่ยที่เมื่อกี้เรียนนะว่าซอยผมวิกเนี่ยให้เข้ากับศีรษะแล้วตั้งโต๊ะเนี่ยโชว์ยิ้มทุกคนเลยนะฮะยังไม่ใช่มีเฉพาะที่เป็นแอร์นะคนอื่นก็สวยๆเยอะไปหมดตาลายหมดมีแต่นางฟ้าละค่ะถึงใจบุญได้โอ้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ดูตัวของจริงนะคะอันนี้จะภาพเล็กนิดนึงนะคะว่าเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่ทางกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนได้ช่วยอันนี้เป็นออกข้างนอกออกข้างนอกสัญจรนะคะอาจารย์เป็นเชิญลงบางทีมีเอาคนไข้มาจากที่เรียกว่าเป็นชุมชนแออัดเนี่ยเข้ามาตรวจอะไรเงี้ยมันก็นอกจากจะเป็นการช่วยเขาะนะฮะทำให้เขามีโอกาสเข้าถึงการตรวจนะครับก็มีการไปออกชุมชนมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราพอมีทำอยู่บ้างนะครับก็นะฮะนี่ลูกจะเล็กไปนิดแต่ว่านี่ฮะไปออกหลายที่ค่ะนะครับแสดงว่าไปเรื่อยๆอันนี้คือแล้ววันไหนกำหนดการวันไหนยังไงบ้างที่มีฟิกเป็นประจำไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟิกฮะแต่จะจัดเป็นกรณีไปเพราะจริงๆแล้วต้องเรียนว่างานประจำก็ล้นมือฮะอย่างเวลาพอมีทีเนี่ยมีขึ้นมาเนี่ยกลุ่มอาสาสมัครก็แทบจะไม่ได้ทานข้าวทานปลาเลยนะทำของชำร่วยเพื่อให้คนบริจาครับไปเป็นของที่ระลึกแต่ก็เป็นของที่เรียกว่าแฮนด์เมดหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นชิ้นเดียวในโลกนะครับทั้งนั้นหมดนะนี่นะครับที่บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือคำปรึกษาเนี่ยจะเป็นช่วงบ่ายนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะเริ่มเข้ามาเนี่ยตั้งแต่10โมงครึ่งถึง10บ่าย3ครึ่งนะครับยกเว้นว่าวันพุธหรือพฤหัสนั้นตรงกับวันหยุดราชการก็จะต้องหยุดไปหรือว่าถ้ามีกิจกรรมอื่นๆนอกสถานที่บางทีเราก็ต้องขออนุญาตหยุดไปนะครับนะคะตอนนี้คือที่บอกติดต่อโดยตรงนะที่ตึกหรืออาคารว่องวันนี้
ชั้นใต้ดินค่ะลงไปชั้นใต้ดินเพราะอันนี้คือจุ๊บรู้สึกว่าบางคนที่ไม่ได้รักษาที่นี่อ่ะก็จะเกิดอาการว่ากังวลใจก็แวะมาคุยกันก่อนจำได้ไหมจะเข้ามาได้ไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีของเราเนี่ยก็จะมีเพื่อนมีอะไรซึ่งเขาก็เคยไปสอนให้ที่ทางภาคอีสานะนะครับซึ่งบางคนอาจจะภูมิลำเนาอยู่แถวนั้นน่ะก็จะแนะนำว่าให้ไปหาตรงนั้นก็ได้นะครับนะคะและนี่ก็คือภาพที่นำมาฝากกันนะเป็นกิจกรรมน่ามาดูงานหลักๆที่เรามาพรีเซนต์กันในวันนี้ดีกว่าเริ่มจากวิกผมก่อนดีกว่านะคะวิกผมว่าเดี๋ยวน่าจะสั้นๆวิกผมก็คืออาจารย์บอกว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของการทำวิกเฉพาะแต่เป็นวิกสำเร็จซื้อมานะคะเพราะไม่ได้มีกำลังพลในการที่จะทำขนาดนั้นวิกเดี๋ยวนี้คุณภาพดีนะคะแล้วก็รูปทรงสวยงามมากจริงค่ะทันสมัยใส่บางทีไม่รู้เลยว่าเป็นวิกจริงค่ะอันนี้ยืนยันกับตัวเองว่าจะมีช่วงนึงที่แบบว่าทำผมเยอะๆจนมันเยินมากแล้วจนแบบไม่อยากที่จะแบบให้ช่างเขามาทำผมเนี่ยค่ะก็จะแอบเป็นใส่วิกอะค่ะแต่มันวิกแบบผมลอนนะคะคนก็จะไม่รู้ว่าแบบคนนึกว่าผมจิ้มเองเพราะว่าผมจิ้มมันยาวมากก็แค่เหมือนกับปิดทับผมเราเขาก็นึกว่าเป็นสีเดียวกันก็นึกว่าเป็นผมจิ้มเลยก็ยืนยันว่าเดี๋ยวนี้วิกทำดีมากแต่ที่สำคัญคือต้องมาซอยเพื่อให้เข้ากับรูปหน้าของแต่ละท่านด้วยใช่ไหมคะสำหรับบางคนเนี่ยรูปหน้าอาจจะแบบบางคนเนี่ยเคยไว้ผมยาวแล้วพอเสียผมไปแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะได้ผมยาวอีกซึ่งเราก็แนะนำว่าการใช้วิกผมสั้นเนี่ยก็จะดูแลง่ายแต่ถ้าประสงค์จะอยากได้วิกยาวเราก็ตัดแต่งให้เหมาะสมกับไม่ใช่ว่ายาวเกินไปหรืออะไรเงี้ยให้เหมาะสมหรือว่าถ้าต้องการผมสั้นเราก็มีหลายแบบค่ะมีให้เลือกเพราะเวลาเราไปจัดหาเนี่ยก็เลือกมามากมายหลายชนิดเลยค่ะหลายรูปแบบเลยแล้วก็เป็นของใหม่ซึ่งมีคุณภาพดีแล้วก็ให้กับผู้ป่วยไปเลยไม่ต้องมาคืนแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเยี่ยมเลยนะคะจริงๆคือได้มาจริงๆถ้ามีหลายแบบเนี้ยได้ลองว่าเข้ากับหน้าเราไหมสีผิวเข้าหรือเปล่าเราก็จะติดเป็นรูปให้ดูที่อยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนให้ดูตัวอย่างแล้วก็ถ้าเผื่อชอบแบบนี้ลองถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนใหม่จนกว่าจะชอบใจค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนี่ก็คือในส่วนของวิกผมนะคะซึ่งก็มีให้ที่นั่นก็คือไปติดต่อแล้วก็ได้นะคะอันต่อมาก็คือเรื่องของผ้าคลุมโอ้โหสีสวยมากค่ะผ้าคลุมเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าใส่วิกเนี่ยจะไม่ใส่ทั้งวันเพราะมันอบมันร้อนถ้าอยู่บ้านเนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใส่วิกนะคะทางอาสาก็เย็บหมวกคลุมผมกันซึ่งใส่ง่ายแล้วก็สวยงามนะคะซึ่งคนไข้เนี่ยจะชอบมากอันนี้เพราะว่าเบาแล้วก็นุ่มใส่สบายค่ะเป็นผ้ายืดด้วยนะคะค่ะใส่สบายก็สวยด้วยค่ะจริงๆคือมันเป็นเหมือนเป็นผ้าบัฟของแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้กลุ่มอาสาสมัครก็จะเย็บกันเองค่ะเราจะมีต้นแบบนะคะแบบใครไปแบบใครแบบสวยๆก็จะมาฝากไปเที่ยวเมืองนอกเจอแบบสวยๆมาฝากเราแกะแบบเลยอันนี้จะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราก็เลือกแบบสวยๆมาเหมาะกับเราแจกฟรีค่ะใช่แจกฟรีไม่น่าจะโดนอะไรนอกจากจะเป็นผ้าพวกเจอร์ซี่ผ้าบางๆแล้วเนี่ยยังมีพวกไหมพรมค่ะนะคะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้องแอร์กลางคืนอากาศชื้นหรือว่าอยู่ในต่างจังหวัดนะคะเราก็แล้วแต่ว่าประสงค์จะได้อยากจะได้อย่างละชิ้นก็ยังได้ค่ะก็มีให้ได้นะคะนะคะก็คือดูแลจริงๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านช่วงการรักษามาจะทราบอย่างเช่นแบบใส่วิกถ้าใส่ทั้งวันมันจะอบนะอาจจะอยู่บ้างอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็คืออาจจะต้องมีทางเลือกอันนี้เป็นหนึ่งในที่แบบคนนอกอย่างเราจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าแบบว่าเอ๊ะมันเวลาใช้จริงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างฮะอย่างจิ้มก็จะใส่แป๊บๆเวลาไปทำงานก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ถ้าลืมไปว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยต้องใช้ทั้งวันแกบเกือบตลอดเวลาที่ออกไปข้างนอกอาจจะมีปัญหาได้มันร้อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ให้สอนวิธีการดูแลรักษาวิกในระหว่างที่ใช้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยนะคะก็โดยที่ว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันอบมันชื้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ให้เอาไปสะได้เหมือนกับผมปกติใช้แชมพูใช้ครีมนวดได้แต่เราต้องไม่เป่าร้อนนะคะไม่ต้องใช้แฮร์ไดร์นะคะวิธีการรักษาใช่ไหมคะมาดูถึงไฮไลท์ของเราดีกว่าวันนี้ก็คือเรื่องของเต้านมเทียมที่อาจารย์ใช้ชื่อนี้ว่าเต้านมเทียมเลยจะพูดถูกใช่ไหมคะใช่ครับอันที่จิ้มถืออยู่นี่นะคะซึ่งมันมาจากอะไรอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์คิดเองใช่ไหมอาจารย์นี่คือแพทเทิร์นนะอาจารย์คือเรียกว่าคิดเองเหมือนกับว่าทำให้มันเหมาะสมค่ะอาจารย์นะฮะคือก็ต้องถือว่าโชคดีเพราะว่า
ขนาดของหน้าอกของคนไทยหรือเต้านมคนไทยเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปของคนต่างประเทศเพราะนั้นการที่เราจะไปทำเพื่อให้มันลดไอ้ภาพที่มันดูไม่มีเนี่ยไม่ยากนักนะแต่ว่าต้องให้มันมีทรงเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้ามาช่วยคือผมแค่ช่วยนะครับแต่ว่าคนทำจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้แหละนะครับเพราะว่าผมคิดได้แต่ไม่มีคนทำก็ไม่มีประโยชน์ก็ทำให้มันมีรูปทรงที่มันโชคดีว่าเราเป็นแพทย์ทางด้านผ่าตัดเราก็รู้เรื่องอนาโตมีเรื่องกายภาพบ้างนะครับเดิมจะเป็นผมขอโทษนะครับเพราะไม่ได้ตั้งใจจะนั่นคือมันเหมือนซาลาเปามากกว่าค่ะเดิมทำซาลาเปาใช่มันทำง่ายที่คนทำมาทำง่ายนะฮะตัดกลมๆปุ๊บจับใส่ยะถ้าเป็นซาลาเปาแล้วปรากฏสองข้างเนี่ยปรากฏข้างที่ไม่ตัดก็ปกติข้างตัดมันก็จะดูออกว่างั้นนะฮะหรือถ้าไม่นั่นก็อาจจะเล็กไปก็เลยต้องทำให้มันมีรูปทรงที่ว่าตัวหน้าอกเวลานั้นมันก็จะมีคล้อยบางนิดหน่อยมีอะไรเงี้ยแต่ที่ไม่เหมือนกันคือก็ยังก็ดีขึ้นเยอะนะครับคือถามว่าแต่ว่ากลุ่มอาสาสมัครเขาก็จะบอกว่าผมอาจจะเลือกมากผมก็ยังไม่เคยถูกใจถ้า 100% แต่ว่าขนาดผมว่าไม่ถูกใจบอกว่าเขาถูกใจแล้วผมก็เลยยังไม่อยากไปแก้นะคะก็คือมีแพทเทิร์นมาแล้วก็มาตัดผ้าแล้วผ้านี่เลือกยังไงแล้วไส้ข้างในนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คะต้องเป็นอาจจะให้คุณนิพาดูนะฮะว่าพอใส่แล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ถูกตัดเต้านมออกสองข้างอันนี้กรณีที่ตัดเต้านมสองข้างนะคะก็จะใส่เสื้อในตัวนี้ได้เลยเสื้อในก็คือเป็นเสื้อในธรรมดาที่เสื้อในธรรมดาเรามาเอาผ้าเจสซี่เนี่ยนะคะมาสอยเพื่อให้เป็นถุงสำหรับสอดเต้านมโดยเฉพาะนะคะอันนี้คือเต้านมเทียมก็ยัดข้างในค่ะอันนี้แหละจะข้างในอันนี้มันจะพอดีกับเสื้อในค่ะรูปทรงนี้นะคะค่ะถ้ากลมๆมันจะไม่เต็มอันนี้เหมือนสมัยก่อนที่อาจารย์ทำใช่ไหมคะหรือบางคนเขาหยดน้ำอะไรเงี้ยมันจริงๆก็คือมันเป็นเชิงสัญลักษณ์ดีนะหยดน้ำเนี่ยเหมือนหัวใจอยู่แต่ว่าถ้ามองคือตัวผมต้องขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดว่าคนอื่นแต่ของเราก็มองเห็นจุดนี้ว่ามันน่าจะเป็นรูปทรงที่มันก็คือสรุปว่าคืออันนี้แหละจะน่าจะเต็มพอดีแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เห็นที่ในตัวปลาเนี่ยข้างนอกไอ้ก่อนใส่เป็นอย่างนี้แต่พอใส่แล้วคือดูพอดีเลยเต็มพอดีเป็นเนินมีอะไรใช่ค่ะแล้วก็เป็นแต่ด้านหลังดูได้อันนี้ด้านหลังอันนี้คือกรณีที่เป็นทั้งสองเต้านมถูกตัดทิ้งนะคะคือถ้าเป็นข้างเดียวก็อีกข้างนึงก็ใส่สำหรับคนไข้ก็ใช้หน้าอกตัวเองใส่เข้าไปอีกข้างนึงก็จะเป็นนี้เข้าไปซ้ายหรือขวาก็เขาจัดให้ได้หมดค่ะงั้นมาพูดถึงนี่คือแพทเทิร์นอาจารย์เลือกทรงนี้เพราะว่าออกมามันจะดูดีแบบนี้แล้วก็ต้องทำให้ง่ายที่จะทำด้วยง่ายที่จะทำคือจำนวนชิ้นก็ต้องไม่เยอะนะเพราะถ้าทำแล้วยุ่งยากเนี่ยมันก็ทำลำบากคือเราเอามาเย็บติดกันทำมี3 4 5 6แล้วคนเย็บก็จะลำบากก็จะต้องเน้นให้ทำแล้วนี่ก็เหลือแค่3ชิ้นเฮ้ยแล้ววิธีการแล้วไอ้ไส้ข้างในค่ะจะจึงสงสัยนะคะเนี่ยมีเม็ดๆออกมาด้วยอันนี้เม็ดนี่เพื่อให้เป็นน้ำหนักค่ะนะเป็นวัสดุกลุ่มพลาสติกค่ะอาจารย์เป็นสังเคราะห์มันก็จะมีน้ำหนักทำให้ใส่แล้วมันถ่วงลงไปหน่อยค่ะนะครับนี่ค่ะเยื่อเนี่ยก็เพื่อให้ที่เป็นเม็ดพลาสติกนะฮะพลาสติกซึ่งก็ได้รับการบริจาคเหมือนกันนะฮะจากคนที่ทำอุตสาหกรรมด้านนี้โดยเฉพาะนะเพราะปกติเม็ดพวกนี้เขาก็ไปทำอย่างอื่นซึ่งจะมีมูลค่าสูงอ๋อเหรอคะอาจารย์ซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียปกติเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเป็นยัดนุ่นยัดเลยลอยใช่ไหมฮะถ้ามีน้ำหนักมันก็จะถ่วงลงไปคนใส่เนี่ยจะรู้สึกจิ้มเข้าใจละเพราะว่าเราส่วนตัวก็จะต้องมีฟองน้ำอยู่เป็นปกติฟองน้ำมันก็จะไม่มีน้ำหนักแบบนี้จิ้มก็ลืมนึกไปว่าแต่ว่าถ้าเรายังมีหน้าอกเรามันก็ยังกดอยู่แต่ถ้าคนไม่มีเลยมันลอยใช่ไหมฮะเข้าใจแล้วก็คือสมมติว่าสองข้างก็จะไม่เท่ากันตำแหน่งก็จะไม่เท่ากันเพราะอันนี้ก็จะลอยๆอยู่อ๋ออาจารย์ก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีตัวที่จะมาช่วยถ่วงอันนี้น้ำหนักนี่คือช่วยกันคิดนะฮะของผมก็แค่แพทเทิร์นอย่างที่บอกว่าเพื่อให้ว่าแล้วมันมีเป็นเนินมีด้านล่างมีอะไรแค่นั้นเองก็เลยได้เป็นเมล็ดพลาสติกมาซึ่งแน่นอนว่าคุณหมอต้องพรูฟแล้วไม่เป็นอันตรายแน่นอนแล้วเมล็ดพลาสติกแล้วมีอะไรอีกข้างในอีกไหมคะอาจารย์เป็นใยเส้นใยสังเคราะห์นะเส้นใยสังเคราะห์อ๋อเหมือนมันที่ยัดในหมอนค่ะแต่ว่าเราใช้คุณภาพดีนะคะค่ะค่ะคือไม่เป็นก้อนๆค่ะนะคะแอบดูที่คุณหมอว่าเราก็ต้องเลือกไม่ให้มันมีหลายชิ้นเดินไปมันคนทำจะลำบากอันนี้นะคะที่พอทำตัดออกมาแล้วก็จะต้องเป็น
นี่คือ1เต้าใช้3ชิ้นเลย3ชิ้นค่ะนะคะไม่ใช่มาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าต้องใช้แงะวางแพทเทิร์นเสร็จมาตัดแล้วก็ไม่เย็บติดกันอีกแต่ว่างานกริบเรียบร้อยมากเลยนะคะแบบฝีมือละเอียดมากเลยงานเย็บปักตะกร้อถ้าของแท้ก็ต้องมีตราของกลุ่มอยู่ด้วยอ๋อนี่แอบดูอยู่ว่าไม่แต่มีแบรนด์ด้วยนะคะมีแบรนด์ด้วยมีแบรนด์ด้วยนะคะไม่ธรรมดาโอ้ของแท้ต้องมีนี่ฮะแล้วจะนึกว่าอาจารย์ไปสั่งทำต้นแบบมาไม่ใช่แต่ว่าพอเราไม่ใช้เขาก็ตัดทิ้งครับพอดีเหมือนกันนั้นแต่ไม่เป็นไรฮะก็อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าถ้าของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้คือเราต้องคิดถึงอันนี้คือทำเพื่อเวลาจะซักชุดชั้นในนี้ก็ต้องออกได้ถูกไหมคะออกได้ค่ะอันนี้เอาออกมาซักได้ค่ะใส่เครื่องซักผ้าก็ได้ไม่ถึงกับตัวเขาเองก็ซักได้ใช่ไหมคะเพราะความที่มันไม่ใช่นุ่นไม่ใช่ฝ้ายมันเป็นแต่ก็ไม่แนะนำให้ทำบ่อยสามารถจะซักได้แล้วก็บิดได้ไม่เสียรูปค่ะแต่อย่าไปรีดนะครับมันโดนความร้อนแล้วก็ทำความสะอาดง่ายตากแห้งที่จริงๆแล้วโดยสภาพมันจะไม่ค่อยจำเป็นต้องซักกันบ่อยนะเว้นแต่ไปออกงานแล้วเหงื่อเยอะหรืออะไรมีของมาหกอะไรเงี้ยนะฮะเพราะจริงแล้วมันไม่ได้สัมผัสกับตัวผู้ป่วยเพราะมันเรามีผ้านี้ทับใช่ครับใช่ครับตัวที่ซักเป็นตัวบราใช่ครับทั้งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราทำเป็นกระเป๋าเย็บให้เขาเลยก็คือเอาเสื้อชั้นในเราของตัวเองมาใช่แล้วก็ไซส์นั้นได้แล้วก็มาวัดเลยว่าจะของดิฉันจะต้องขนาดไหนไซส์ขวาจะเท่ากันก็คือทำให้เฉพาะคนแต่ว่าที่กลุ่มสมัครก็ให้เสื้อชั้นในด้วยนะฮะโอ้ให้เสื้อในด้วยเหรอไม่ใช่ว่าเอาเสื้อชั้นในมาให้ทำไม่ใช่เป็นที่บริจาคมาเก่าๆแล้วนะของใหม่คุณภาพดีด้วยค่ะยี่ห้อดังๆด้วยโอ้โหแบบ มาแล้วให้ก็คือให้จริงๆให้ได้กลับบ้านไปเลยเพราะบางทีคนไข้มาอยู่ที่โรงพยาบาลไม่เตรียมอะไรใช่ไหมคะอาจารย์มาหิ้วกระเป๋าใบเดียวมาชุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กลับไปโอ้โหคิดถึงเนื้อแบบบางคนนี่แบบมันเหมือนแบบต้องถูกตัดอะไรออกไปแล้วแต่ว่าถ้าได้ตรงนี้มาแบบทันทีแล้วได้กลับบ้านไปเขาคงขั้นต้นค่ะก็คงจะรู้สึกดีมากนะคะโอ้นี่คือผลงานของศูนย์มีอะไรเสริมไหมคะคุณสุนีคะก็มีพี่นิดนึงของนั่นค่ะสำหรับเครื่องนี้ค่ะก็มีเท่านี้นะคะมีเท่านี้นะคะค่ะจริงๆเมื่อกี้เนี่ยแอบถามทั้งสองท่านอยากจะให้ช่วยแชร์เคสที่ประทับใจนิดนึงพอจะจำได้ไหมคะว่าแบบที่เอาสั้นๆก็ได้เลยนะคะเพราะว่าที่สืบเนื่องจากที่ถามอาจารย์แล้วคนไข้เพิ่งมาเพิ่งรู้ว่าเป็นเนี่ยค่ะค่ะเอาเข้ากลุ่มเคยพบคนไข้ใช่ไหมคะคือว่าเธอร้องไห้ตลอดเวลาจนกระทั่งทำใจไม่ได้เลยนะคะเหมือนโดนพิพากษาพยาบาลก็เลยพามาเข้ากลุ่มค่ะค่ะแล้วก็คุยกันเขาก็เห็นอาสาร้ายท่านเคยเป็นทั้งนั้นหายกันมาตั้ง10กว่าปีแล้วตั้งหลายคนแล้วพวกเราจะแบบมีความสุขกันมากคุยกันแบบมีความสุขค่ะพอเมื่อชั่วโมงนึงผ่านไปพอคนไข้เนี่ยยิ้มได้เนี่ยอันนั้นคือความสุขที่เราได้รับแล้วนะคะจากที่ร้องไห้ตลอดเวลาร้องไห้แบบตั้งแต่ออกจากห้องคุณหมอก็มองมาครึ่งห้องนี่ก็เป็นไปครึ่งห้องแล้วเราบอกอย่าร้องเลยค่ะทั้งหมดเรายังอยู่กันหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาสาสมัครเนี่ยที่บอกว่าเราไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรแต่สิ่งที่เราได้มีค่ามากคือว่าความสุขที่เราได้ช่วยเหลือคนนะคะคนที่กำลังลำบากกำลังมีความทุกข์เนี่ยอยากบอกว่างานอาสาเนี่ยเป็นงานที่ถ้าทำด้วยใจแล้วน่ะคุณได้ความสุขกลับมาหลายเท่าจากที่คุณให้ไหมคะฟังแล้วหลายท่านที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็อยากจะร่วมในงานนี้ด้วยถ้าอยากจะร่วมเป็นหนึ่งในอาสาสมัครจะต้องทำยังไงบ้างคะก็ลองมาคุยกันแล้วลองดูเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยผมว่ามีจุดเด่นทั้งนั้นน่ะก็บางจุดเนี่ยอาจจะได้ใช้เลยบางจุดอาจจะรอเดี๋ยวถึงงานที่สำคัญเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยกันนะครับก็ผมคิดว่ามันมีที่ให้ช่วยนะครับแต่ว่าอยากให้มาคุยมาดูกันก่อนอะไรที่เราสามารถทำได้หรือบางท่านที่อาจจะบอกไม่มีเวลาแต่อยากช่วยก็อย่างที่เรียนนะฮะเรื่องเราไม่ได้ขอเรียรายบริจาคแต่ว่าหลายท่านก็มาบอกขอให้ได้มีส่วนร่วมสักหน่อยนึงฮะ10บาท20บาท100บาท1000บาทมีค่าเท่ากันมีค่าจริงๆใช่ครับมีค่าเท่ากันเหมือนกับว่าค่าที่เขาเอามาให้นะครับแต่ต้องอย่าเข้าใจผิดเราไม่ใช่มาออกรายการหรืออะไรเพื่อจะมาขอรับบริจาคเพื่ออะไรฮะเพราะว่าอย่างที่บอกพวกนี้เขาไม่รู้จะเอาใช้เงินไปทำอะไรแล้วสมัครเนี่ยโอ้มากกว่ามากส่วนหนึ่งที่เอามาก็เป็นเงินจากกระเป๋าสมัคร
ออกแรงแล้วยังออกตังค์ด้วยเรียกว่าอย่างนั้นนะคะทุ่มเทเข้ามาช่วยเหลือจริงๆเพราะนั้นไม่อย่าเข้าใจผิดว่าเรามาเพื่อเรียรายนะคะก็บอกเลยว่าแบบมาด้วยใจแล้วทุกคนก็น่าเนี่ยจริงมีทีมมาด้วยไม่ได้พอดีมาขึ้นเวทีแค่2ท่านนะจริงแล้วมีที่ถึงได้ให้ดูรูปนะค่ะเอามากันเยอะนั่นเฉพาะส่วนที่สามารถมาถ่ายรูปได้เดี๋ยวจะมีอีกกำลังเพื่อใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญแล้วจะได้มีหน้าตาอิ่มเอิบแบบนี้เนี่ยได้นะคะอันนี้ก็คือ1ในโครงการหลักแล้วก็จะมีกิจกรรมเยอะๆแต่ว่ามีอีกหนึ่งในโครงการที่ทางนี้ก็จะต้องไปดูแลด้วยแล้วก็เป็นโครงการใหม่ของศูนย์ด้วยอาจารย์คะคือศูนย์พักพิงอาจารย์เล่าอาจารย์เห็นว่าอาจารย์มี VTR มาเดี๋ยวเปิดศูนย์พักพิงให้หน่อยค่ะอาจารย์จะได้อธิบายบ้านพิงพักค่ะอาจารย์บ้านอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะในขณะที่รอ VTR คือการที่เรามาพูดเนี่ยก็คือในขณะที่คนไข้ยังสบายดีรักษาเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ก็จะมีคนไข้จํานวนนึงซึ่งโรคมันมีความรุนแรงนะครับเข้าสู่ระยะท้ายสุดที่เรียกว่าระยะสุดท้ายของร่างกายนะครับระยะสุดท้ายไม่ใช่ระยะลุกลามนะฮะสุดท้ายหมายความว่าคนไข้กลุ่มนี้น่าจะมีอายุยืนยาวไม่น่าจะเกิน6เดือนไม่เกิน6เดือนพวกนี้นะครับก็มีทั้งคนที่เป็นมะเร็งเต้านมกับมะเร็งอย่างอื่นส่วนนี้เกิดจากแนวคิดก็ต้องยกเครดิตให้อาจารย์กฤตจารมละเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นภาพกราฟิกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินการไปจริงแล้วนะครับซึ่งภาพเนี่ยหลายๆภาพนี้เสมือนจริงมากนะครับเพียงแต่ต้นไม้เนี่ยจะยังไม่สวยเท่ากราฟิกนะครับก็ต้องยอมรับว่าคงใช้เวลาหน่อยนะอันนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อเป็นที่สำหรับคนไข้มะเร็งเต้านมแล้วก็ไม่ใช่เต้านมที่อยู่ในระยะสุดท้ายนะครับแล้วเป็นผู้ยากไร้ผู้ยากไร้อาจจะคล้ายๆกับโครงการที่เราเคยพูด 84,000 บาทนะฮะภาพผู้ให้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันผู้ป่วยยากไร้แล้วก็อาจจะญาติไม่สามารถจะดูแลได้นะครับถ้าเขาคิดว่าจะให้ตรงส่วนนี้ดูแลก็จะดูแลให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีที่ยืนในสังคมมีที่อยู่ในสังคมนะฮะอาจจะดูดีบางคนบอกจะหรูไปหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นช่วงสุดท้ายชีวิตผมว่าให้อะไรเขาได้ผมว่าน่าจะให้เขาหมดนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายนี้ของตัวคนไข้เองก็จะไม่มีแล้วนอกจากนั้นก็ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพราะว่าการจะทำอย่างนี้มันไม่สามารถจะทำเป็น500เตียง 1,000 เตียงเหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปได้เราก็จะมีข้อจำกัดเราทำได้ไม่มากขั้นต้นเนี่ยเราจะทำประมาณ16เตียงก่อนนะครับแล้วก็คนไข้ที่เข้ามาก็ได้การดูแลมีพยาบาลมีกายภาพบำบัดนะเข้ามาเสริมแล้วก็มีกิจกรรมที่เมื่อกี้คุณหมอถามบอกว่าคุณอาสาสมัครก็จะเข้าไปช่วยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เขาเอาไปนอนเฉยๆรอนับคุณ6เดือนมาถอยหลังไปเลยใจเย็นไว้อีก3เดือนเองอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ทุกวันให้มันมีการใช่ครับแล้วมีคนพูดคุยบางท่านเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปสอนเขาผมก็เคยคุยบอกว่าเขานี่มีประสบการณ์หลายๆอย่างเขาจะมาแชร์ให้เราฟังเขาจะมาสอนเราจริงคนที่จะเสียชีวิตกลายเป็นคนสอนเราไม่ใช่เราไปสอนเขาซึ่งอันเนี้ยเราก็จะได้เก็บเกี่ยวส่วนเนี้ยเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พูดง่ายอันนี้เป็นดูแลช่วงสุดท้ายซึ่งก็คนไข้จำนวนไม่มากหรอกครับที่เป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นเต้านมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้นะแต่เราก็มองว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นที่อาจจะจำเป็นซึ่งงานนี้เราทำเนี่ยโดยเป็นมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติทำร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็มีแพลนที่จะทำร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็สภากาชาดไทยนะเพื่อเอาคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นที่ยากไร้ที่ยากไร้นะฮะแล้วก็เพราะนั้นก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นไม่ได้เปิดเพื่อจะมาแข่งกับโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้สำหรับคนไข้มันไม่มีค่าตอบแทนสำหรับที่คนไข้ต้องจ่ายแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายค่าดำเนินการค่าอะไรซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินบริจาคจากมูลนิธิครับใช่ครับนะอันนี้ก็คิดว่าจะเริ่มดำเนินการได้จริงก็คือน่าจะเป็นประมาณไม่เกินกลางปีนี้นะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีการตรวจรับนะฮะตรวจสอบจากทางกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่ามันก็เข้าข่ายว่าเป็นสถานพยาบาลสถานพยาบาลครับเราทำทุกอย่างตามระบบตามขั้นตอนหมดนะครับก็คิดว่าจะได้เป็นที่พักพิงนะคือคนที่คิดเรื่องนี้ผมก็ต้องบอกว่ายอมรับว่ามีความสามารถมากแล้วพอไปใส่กับคำว่าพิงค์พาร์คมันก็เลยล้อกันพิงค์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมพิงค์ค่ะใช่พิงค์พาร์คแล้วก็ทำให้สนามเหมือนเป็นสวนเป็นที่อยู่พิงค์พาร์ค
พิงค์พาร์คมันล้อกันไปเลยฮะนะครับเพิ่งทราบเลยค่ะว่าชื่อมาอย่างนี้ก็ผมยกเครดิตไม่ทราบว่าใครก็ต้องยกให้ว่าเป็นผู้ที่มองการไกลมากแล้วทำให้มันเป็นคำง่ายๆนะครับเป็นศูนย์พิงพักมาจากเป็นบ้านพิงเป็นภาษาอังกฤษก็คือพิงพักนั่นเองนะคะซึ่งโอ้โหแบบยอดเยี่ยมมากเพราะตอนที่ดูเนี่ยคิดว่าโอ้โหนี่เป็นศูนย์ใหม่ไว้สำหรับแบบเป็นเอกชนแข่งเอกกับแข่งแบบแข่งกับเอกชนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเปล่าเพื่อผู้ป่วยยากไร้ด้วยแล้วก็ระยะสุดท้ายด้วยแล้วเราก็จะทำงานเสริมแล้วก็ร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็สภากาชาติไทยนะครับคือตรงนี้ก็เดี๋ยวอยากใหรอสักนิดหนึ่งค่ะได้คุยรายละเอียดกันอีกคืออยากให้ท่านไปเยี่ยมไม่ได้ให้ท่านไปอยู่ค่ะนะครับแต่ว่าเรียกว่าเทปวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของความชื่นใจสำหรับตัวพิธีกรเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจในเรื่องของกลุ่มอาสาแล้วก็รวมถึงปิดท้ายด้วยศูนย์พิงพักคือพิงพักเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆที่สละเวลามาพูดเรื่องดีๆแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆเรียกว่าพิธีกรนี้อิ่มใจไปเลยนะคะสำหรับเทปนี้ในรายการคุยกับหมอนะคะแน่นอนว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพก็ยังคงเกิดขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะนำอัปเดตกันเป็นประจำนะในรายการคุยกับหมอค่ะวันนี้จิ้มๆและแขกทั้งสองท่านคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ